ีเซลสปอตคลีนเป็นสินค้าจาก USA นะแต่ไอ้เครื่องเนี้ยเขาบอกว่ามันสามารถทำความสะอาดแล้วดูสิ่งสกปรกพวกนั้นอะขึ้นมาได้เลยมันเลิศขนาดนั้นค่ะว้ายเหมือนเล่นมายากลคุณพระสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่กับโชว์โฮสต์แม่ต้อนะคะวันนี้ก็เลยอยากจะมารีวิวนี่เลยค่ะบีเซลสปอตคลีนเป็นสินค้าจาก USA นะหรือว่าชื่อภาษาไทยง่ายๆก็คือเครื่องทำความสะอาดพื้นด้วยระบบไอน้ำฟังอาจจะงงแต่ถ้าผู้ที่เห็นภาพก็คือสมมติที่บ้านปูพรมแล้วมันเกิดมีอะไรหกลงไปหรือมันดำหรือมันเลอะเนี่ยเราจะแกะออกมาทำความสะอาดก็ไม่ได้ใช่ไหมแต่ไอ้เครื่องเนี้ยเขาบอกว่ามันสามารถทำความสะอาดแล้วดูสิ่งสกปรกพวกนั้นอะขึ้นมาได้เลยมันเลิศขนาดนั้นค่ะอันนี้คือกล่องของมันนี่เขาบอกเลยนะบีเซลสปอตคลีนนะคะเป็นเครื่องทำความสะอาดนะคะด้วยระบบไอน้ำความสะอาดพื้นแล้วอันนี้น้ำยาเดี๋ยวให้ดูก่อนน้ำยานี่คือเขาให้มาในเซตเลยนะจะมีทั้งแบบว่าทำความสะอาดเป็นแบบสปอตครีมคือฝังแน่นอีกหนึ่งขวดก็มีเหมือนกันนะอันนี้เป็นแบบน้ำยาออกซิเจนบูสต์นะคะตัวเครื่องด้านนี้ค่ะตัวเครื่องนี่คือเขามีแบบที่ถือที่จับถนัดมือนะคะด้านหลังก่อนนะจ๊ะสายเขายาวค่ะเวลาคุณไปทำความสะอาดแบบลากไปใช้ที่ไหนมุมไหนของห้องมันก็จะได้สะดวกเนาะคืออันนี้ก็คือเป็นท่อสายนะคะเอาไว้ใช้เวลาคุณแบบว่าแปลงหรือว่าดูดน้ำจากพื้นจากพรมต่างๆนะคะไม่ยากค่ะวิธีใช้ก็จะมีการกดพ่นน้ำยาออกมาบริเวณนี้เวลาคุณกดแบบนี้เองส่วนด้านหน้าของเขาเดี๋ยวต่อให้ดูตรงนี้อันนี้คือสวิตช์เปิดปิดนะคะปุ่มแดงอยู่กลางเครื่องเลยเอาให้ดูกันนะคะส่วนถังเจ๋งมากมันมี2ด้านด้านนี้กับด้านนี้เขาแยกกันนะให้ดูฝั่งนี้ก่อนคือฝั่งนี้เขาจะเป็นถังที่เราเอาไว้ใส่น้ำผสมน้ำยาทำความสะอาดค่ะส่วนถังฝั่งนี้เอาไว้ทำอะไรเขาจะดูดน้ำเวลาเราทำน้ำหกแล้วมันซึมไปใต้ผมใต้ผ้าเนี่ยแล้วเราไม่รู้จะทำให้มันแห้งยังไงไอ้ตัวเนี้ยมันจะดูดสิ่งสกปรกเข้ามาไว้ในนี้แล้วเราก็ยกไปเททิ้งถอดง่ายมากนะตรงเนี้ยคือดึงปึ๊กแบบนี้เห็นไหมเขาจะบอกอยู่แล้วอะข้างๆนี้นะคะว่าใส่น้ำเท่าไหร่ water อันนี้ formula ก็คือน้ำยาที่เราจะใช้นะคะแต่ถ้าสมมุติว่ามันสกปรกเหลือเกินอยากจะใส่เยอะก็คืออันนี้เป็นแบบ large size แล้วเขาก็จะบอกเลยว่าถ้าคุณจะผสมน้ำแค่นี้น้ำยาก็ต้องใส่ถึงเส้นแค่นี้เสร็จแล้วมาเราจะมาเริ่มใช้งานกันเลยนะคะให้เห็นกันชัดๆเลยว่าไอ้เครื่องเนี้ยดิเซลสปอตคลีนมันเลิศขนาดไหนน้ำจริงๆเราก็ใช้น้ำแบบน้ำสะอาดธรรมดาค่ะไปแบบกล่องที่ก๊อกที่บ้านก็ได้พอเราเลือกแบบเนี่ยเราเลือกแบบ small area คือพื้นที่เล็กเนาะเราก็เติมน้ำเขาจะมีขีดบอกแล้วเขาให้เติมน้ำยาถึงขีดนี้เพิ่มเข้าไปของเราเป็นคาบแบบฝังแน่นสมมุตินะเราก็ให้น้ำยาในเซตนะคะจัดเลยค่ะถึงตามขีดที่เขาบอกนะคะไม่ต้องตวงง่ายดีเสร็จปุ๊บเราก็ใส่สิคะรออะไรเสร็จแล้วพร้อมใช้งานนะคะนี่คือสายของมันค่ะออกมาค่ะส่วนตัวที่เราถือนะคะเขาจะมีที่กดตรงนี้อยู่ที่กดตรงนี้มันจะพ่นน้ำยาออกมาตรงนี้ค่ะหลักการทั่วไปง่ายๆก็คืออย่างเงี้ยเราก็คว่ำมันแล้วก็บีบน้ำยามันก็จะออกมาโดนบริเวณที่เลอะแล้วเราก็เอาแป้งถูแล้วก็เปิดสวิตช์เพื่อที่จะดูดมันขึ้นมาเพราะฉะนั้นต่อจะทำคราบสกปรกให้ดูมาเดี๋ยวเรามาเทสกันเลยดีกว่าว่าออกไหมมีคราบเลอะฝังแน่นอยู่บริเวณนี้เห็นไหมคะวิธีการง่ายๆเราก็ใช้อันนี้ค่ะกดแล้วก็บีบลงไปมันก็จะบีบฟืดๆลงไปอยู่แล้วนะคะแล้วเราฉีดน้ำยาลงไปเห็นไหมคะว้ายเหมือนเล่นมายากลคุณพระเฮ้ยมันออกค่ะดูดิมันก็จะดูดน้ำขึ้นมารวมถึงทำความสะอาดอีบริเวณที่แบบเราทำคราบเอาไว้อะค่ะที่ฝังไว้อะเอาล่ะเดี๋ยวต้อจะลองทำความสะอาดนะคะกับพื้นพรมจริงๆเลยที่มันเลอะที่เราเดินอยู่ทุกวันแล้วไม่สามารถแบบถอดออกไปหรือแกะออกไปทำความสะอาดได้ว้าวหนักมากค่ะนี่คือบีเซลสปอตคลีนนะคะเป็นเครื่องทำความสะอาด
พื้นโดยใช้ไอ้น้ำนั่นแหละหรือว่าดูดน้ำจากพื้นจากพรมจากโซฟาผ้าได้หมดเลยและนี่ก็คือที่ต่อเทสให้ดูไปอ่ะเครื่องก็ใช้งานประมาณนี้ง่ายมากสะดวกมากแล้วเจ๋งมากเลยค่ะใครที่แบบว่ามีปัญหาเนอะอย่างพื้นพรมที่บ้านโซฟาผ้าหรือแม้กระทั่งที่นอนที่ชอบทำอะไรหกเลอะเทอะแล้วมันทำความสะอาดยากยกออกไปตากแดดหรือทำความสะอาดก็ไม่ไหวตอนแนะนำเลยตัวนี้ใช้งานง่ายมากนะคะใครที่อยากได้นะคะ Bitcell Spot Clean จาก USA เครื่องนี้เดี๋ยวต้อปะลิงก์ไว้แล้วก็ตามไปซื้อกันได้เลยนะคะวันนี้ต้อไปแล้วสวัสดีค่ะ